จบปริญญาเป็นนิยายออนไลน์ที่ได้รางวัล นะคะไปประกวดสำหรับของ Web Novel Stability Award นะคะปี2022ค่ะอย่างเรื่องนี้เองก็เหมือนจะเป็นมีการได้รางวัลด้วยกับนิยายใช่ค่ะใช่ก็เป็นนักเขียนไทยคนเดียวที่ไปประกวดเขาบอกว่าประมาณ 90,000 ชิ้นงานที่ส่งไปของเราอ่ะได้เป็น1ใน3ของอันดับท็อปเป็นประเทศไทยแล้วก็มีอีก2ประเทศนะคะก็คงการันตีความสนุกความน่ารักของเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะก็คงคล้ายๆตอนที่พิทเบฟเนาะก็ไปเอามาอ่านแล้วก็รู้สึกว่ามันสนุกน่ารักดีก็เลยเราคิดว่าผัดกะเพราอ่ะค่ะมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสมัยนี้ต้องพูดว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วผัดกะเพราข้าวผัดกะเพรามันเป็นอาหารคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยอยู่แล้วเนาะเป็นอาหารที่แบบไม่รู้จะกินอะไรเราก็กินข้าวผัดกะเพรากันมันก็เลยคิดว่าแบบมันน่าจะทำให้ทุกคนสนใจแล้วเราก็อยากจะทำให้เมนูผัดกะเพราได้เป็นที่แบบแพร่หลายมากขึ้นอะไรเป็นที่เด็ดที่ผัดกะเพราที่ผัดกะเพราที่คนค่อนข้างเลือกเลือกสนุกอ่ะมันโดนเส้นตรงไหนอันดับแรกคือสนุกโดนเส้นโดนเส้นลงชื่อก่อนพอเจอชื่อนี้เข้าไปมันจะมีความเอ๊ะอะไรขึ้นมาทันทีเรื่องนี้พี่ว่าแค่ชื่ออ่ะพี่ก็ว่าทำให้ทุกคนก็เอ๊ะแล้วเนอะว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอได้อ่านเรื่องมันก็สนุกแล้วแถมมีรางวัลการันตีอีกก็ดูจะแบบครบถ้วนมากในการที่เราอยากเอาเรื่องนี้มาทำอยากจะทำไมถึงเป็นนักแสดงเป็นดีคะอ่านเรื่องไหนโดนใจละนักแสดงเป็นพ่อก็ต้องสนับสนุนลูกก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าการต่อยอดจากทิปเบฟเดอะซีรีส์นะครับซึ่งเราก็เชื่อว่าก็สร้างฐานของแฟนๆของน้องๆแล้วเราก็ในฐานะที่เป็นทุกคนก็เป็นเด็กเชนเราก็อยากให้น้องๆเนี่ยได้พัฒนาตัวเองแล้วก็มีผลงานอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะมี6คนจาก12คนในทิปเบฟเดอะซีรีส์มาอยู่ในเรื่องนี้รวมไปถึงน้องๆหน้าใหม่นะครับอีก3คนนะครับที่เข้ามาร่วมในโปรเจกต์นี้ด้วยครับน้องอ้นไทเกอร์แล้วก็เบลเล่นะครับก่อนจะไปเคลียร์เอาที่ผู้กำกับก่อนค่ะทำไมถึงเลือกเป็นพี่หนุ่ยกับพี่ไปหลอกล่อเขามาอีกแล้วพี่ไม่ได้หลอกล่อพี่ไม่ได้หลอกล่อเราค้นพบแล้วค่ะว่าผู้กำกับขาโหดเนี่ยทำซีรีส์วายได้โหดดีถูกไหมคือจะผัดกะเพรามือก็ต้องหนักต้องจัดจ้านต้องเผ็ดต้องดุก็มีการบิ้วมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะฮะนะฮะว่าจะมีซีรีส์วายเรื่องนี้อะไรเงี้ยครับตอนแรกก็คือว่าเหมือนมียูริด้วยนะฮะก็เป็นเรื่องอยู่ว่าจะเป็นเรื่องไหนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพี่ช็อตว่าเห็นแววในตัวว่าทำวายน่าจะโดนกว่านะฮะน่าเข้าทางกว่าแล้วพี่หนุ่ยเองมีเรื่องเล่นเราเคยเป็นแบบติ่งวายมาก่อนไหมหรือพี่ครั้งแรกที่มันเริ่มเข้าสู่การวายเลยครั้งแรกเหรอครับอีกครั้งแรกเหรอครับมันต้องปรับจูนเยอะเพราะว่าโปรไฟล์ละครที่ทำมาเนี่ยมันมีไม่คุ้นมากหลังมือเลยโชว์ใจนี้จ้ามันมาแบบไม่มีความยาวไม่บอกเลยพี่นะฮะก็จากวันที่ถ่ายทีเซอร์ครับก็คือเหมือนซีนแรกอ่ะที่ถ่ายกันก็จูบกันเลยจูบกันเลยแล้วก็แรกๆก็ดูแบบได้หางตาด้วยหนึ่งพอซีนท้ายที่เลิฟซีนปุ๊บก็ดูไว้เลยอะไรเงี้ยครับก็คืออย่างเรื่องของชื่อของร้านนี้มีผัดกะเพราครับมันด้วยความที่ว่ามันเป็นผัดกะเพราอ่ะมันก็ต้องแซ่บจริงๆนะต้องแซ่บถึงใจร้อนแรงอะไรเงี้ยมันถึงตอบโจทย์ว่าผัดกะเพราครับต้องเผ็ดนะจริงๆเป็นการตั้งใจของฉันที่อยากจะรู้จักคนที่แบบไม่เคยผ่านงานที่นี่ไปก่อนเลยแล้วคือมันไม่ได้ตั้งใจแบบว่าก็อยากรู้คำถามเรื่องการที่เหมาะสมมันก็มีความเชื่อ2561ความรู้สึกว่าวิธีการคัดเลือกใดๆก็ตามค่ะเรามีความเชื่อ2561คือเราอาจจะไม่ได้คัดตามความที่เป็นแบบระบบที่เป็นของทางการทำให้วัยของเราก็จะเห็นว่าเราไม่ได้เป็นวัยแบบนี้แต่เดียวกันกับเรื่องนี้ก็เหมือนกันอย่างพี่คนนี้ค่ะผมกดดันไหมคะพี่ด้วยความที่ก่อนหน้านี้อันเซฟของเขาเรื่องแรกทำไม่ดีพอเรื่องนี้ก็เลยเรื่องที่สองก็คาดหวังแล้วมาอยู่ตกอยู่ในกำมือของเราเนี่ยกดดันตรงคำถามเนี้ยเพราะว่าด้วยความเป็นพุ่มกับหน้าใหม่ของสายวายคงได้รับการให้อภัยนะครับผมปีวางเลยว่าลายเส้นเราจะเป็นแบบไหน
ก็คงเป็นเรื่องของการแสดงที่จริงจังครับเพราะว่าโดยลายมือจากที่เห็นทำมาเนี่ยมันก็จะถ้าดราม่าต้องดราม่าจัดหรือว่ารักก็ต้องรักจัดหรือว่าเลิฟซีนที่มันแบบว่ามีลีลานี่คือสไตล์ที่เป็นสไตล์งานของเรากับเชนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เชนก็คือมันมาทางนี้อยู่แล้วอ่ะด้วยความที่ว่าแบบมันทำกับพี่ชอบกันนานมันก็จะรู้ว่าความต้องการหรือว่ารสนิยมเราเป็นทางเดียวกันแต่เมื่อกี้พี่เอ็นบอกว่าอยากให้มือเราจะผ่านยังไงให้มันมือครับระวังมองยังไงบ้างวางมือยังไงช็อตหรือว่ามันต้องปรุงอะไรเพิ่มต้องมันนัวตามที่พี่ต้องการครับผ่านยังไงก็อาจจะต้องช่วยกันผัดอะไรอย่างเงี้ยตอนแบบอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะล่อนล่อนกระทะแล้วอะไรอีกนะซอยคนหนึ่งล่อนได้คนหนึ่งซอยได้คนหนึ่งไงผู้หลุดพอเลยไงบ้างเราต้องทำยังไงเพราะแบบเขาชอบแบบเอ็นซีฉากเลิฟซีนอ๋อก็คือมันด้วยความที่ว่ามันเป็นครัวนะฮะพอเป็นครัวปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับเลิฟซีนของครัวมันก็จะต้องมีความแบบมันไฟน้ำมันน้ำก้อนเริ่มน้ำมันสปอนเซอร์น้ำมันต้องเข้าแล้วล่ะนักการมาแล้วความสัมพันธ์ของพี่เชียร์เนาะใช่ฉันรับตัวแกไปไกลกว่าคือจินตนาการมันเป็นอะไรที่ทำให้ปลุกเราให้เรารู้สึกตื่นเต้นเพราะฉะนั้นห้องนอนอาจจะธรรมดาเกินไปชอบใช่ไหมคะแต่ละคนนักแสดงบ้างแล้วก็นักบทที่สามที่บทครับครับผมสายลับครับรับบทเป็นเชฟโอ๊กครับผมครับผมคนครับรับบทเป็นปาวานครับเบนเลิร์ดครับรับบทเป็นเมทัศครับกาฟิลนะครับรับบทเป็นคุณหมอเจเจไปทำไหนก่อนไปอ้นก่อนเลยนะอ้นครับรับบทเป็นเชฟเกลือครับครับไมเคิลครับรับบทนับหนึ่งครับแรกไปครับไทเกอร์ปั้นไทเกอร์นะครับรับบทเป็นปั้นสิบครับสามเป็นเล่รับบทเป็นคนสวยลีนะครับรับบทเป็นออโต้ให้พี่สารับเล่าเรื่องย่อว่ามันเป็นความสัมพันธ์ย่อจะลงย่อย่อกดดันเลยโอ้โหกดดันเลยแม่มองอยู่ไม่มีอะไรแม่มองอยู่ให้เวลานึกก่อนเลยนึกก่อนเดี๋ยวห้องเย็นนี้คอลลิ่งนะไม่ได้แต่งไปงานอื่นเฉยๆเอาเนี่ยเอาบอกลีโอเคห้ามถามลีคือในเรื่องเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับร้านอาหารร้านอาหารซึ่งอุ้ยย่อยยังไงดีแม่กับพ่อกดดันอยู่ให้ช่วยไหมช่วยหน่อยให้ปาวานไหมปาวานช่วยหน่อยปาวานไหมด้วยในเรื่องครับเชฟโอ๊กเขามีกิจการครับกิจการชื่อร้านนี้ผัดเขาไม่มีถั่วฝักยาวใช่ครับก็คือมันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เชฟโอ๊กเนี่ยจะต้องประกาศว่าจะหาผู้สืบทอดของร้านซึ่งก็เป็นการจุดเริ่มต้นของแต่ละคนเนี่ยได้เข้ามาแข่งขันกันในร้านโดยปาวานคือพ่อแม่ยืนอยู่กลัวสปอยเรื่องไงเก่งไปหมดยืนเก่งอะกลัวสปอยโดนบีไว้โดนบีไว้เราหมดนี่คือห้องเย็นอยู่ข้างบนแล้วครับก็พอหลังจากเชฟแบบประกาศใช่ไหมครับปาวานครับปาวานเป็นนายแบบหนุ่มครับแต่ว่าเขาเรียกเป็นอดีตแล้วกันอดีตเพราะว่ามีการแบบเขาเรียกว่าแบบบาดเจ็บอะไรอย่างนี้ครับก็เลยแบบผันตัวเองเข้ามาปลอมตัวเข้ามาในร้านของเชฟโอ๊กครับมีปมใช่ครับแบบใสๆแน่นอนใช่ครับแล้วมีเพื่อนสนิทก็คือเจเจครับเจเจนี่คือคอยเป็นแบบเป็นสมองในการคิดให้ปาวานเพราะปาวานจะเป็นคนที่แบบสุขนิยมพูดได้แม่ยังยิ้มอยู่พูดได้เช็คหน้าแม่อยู่ว่าเฮ้ยถ้าแบบหน้าเริ่มไม่ยิ้มแล้วอาจจะว่าหลุดละนะครับต้องนะครับพอมีเจเจเป็นเพื่อนสนิทครับเพราะฉะนั้นโยนไปให้เจเจเลยครับก็เจเจอาเจก็จะเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างเอาจริงก็ร่าเริงนะครับแต่ก็จะมีความแบบว่าเป็นระเบียบคนแบบมีระเบียบเป็นคนแบบมีวินัยนะครับก็เลยเป็นคนได้กับเพื่อนสนิทที่ชื่อปาวานนิดหน่อยเพราะว่าเขาจะมีความแบบว่ายุ่งวุ่นวายนิดนึงในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยตัวเจเจก็จะแบบ
เออเพื่อนไปเจเจก็ไปแล้วกันใช่ครับทำให้แบบช่วยเขาว่าเขาคิดไม่ค่อยเป็นเพราะฉะนั้นก็เลยปูต่อไปก็คือทำให้เกี่ยวข้องกับเมทัศครับตัวประวันกับเจเจเนี่ยคุณเมทัศก็เป็นนักธุรกิจนมนะครับเจ้าของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ด้วยยักษ์ใหญ่ด้วยเป็นผู้ร่ำรวยครับเรื่องนี้ก็ไม่โดนกระทำซ้ำเราแล้วแหละคิดว่าอย่างนั้นนะคงไม่มีใครโดนกระทืบอยู่บนห่วงโซ่ละอยู่บนห่วงโซ่แล้วก็เป็นคนทำให้เกิดเรื่องราววุ่นวายต่างๆทั้งหมดเลยเป็นจุดเริ่มต้นของทุกคนที่ได้ที่แบบมาเจอเกี่ยวข้องคุณเป็นตัวร้ายเออทำไมอ่ะไม่เป็นตัวร้ายสร้างความวุ่นวายไม่อาจจะไม่ร้ายก็ได้น้องใหม่เข้ามาหน่อยไหมน้องใหม่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 ใครชื่อน้องใหม่ไม่ต้องกลัวห้องเย็นนะไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนี่ๆน้องอยู่นี่โอเคมาเล่นเรื่องนี้เป็นไงบ้างกับคุณพี่ก็ตอนแรกก็เกรงๆครับเพราะมันเป็นแบบการแสดงครั้งแรกในชีวิตเลยแต่พอไปเข้ากองครั้งแรกรู้สึกว่าผ่อนคลายขึ้นเพราะพี่ๆทุกคนเลยครับเขาแบบเขาแกล้งแต่ว่าเป็นการดีนะครับเพราะว่ายิ่งแกล้งมันยิ่งละลายพฤติกรรมมันยิ่งกล้าคุยกับพี่ๆแล้วก็สนุกมากขึ้นไทเกอร์เป็นยังไงครับก็จริงๆตื่นเต้นเพราะว่าเคยเรียกว่าครั้งแรกแหละที่แบบทำงานกับพี่ๆเขาเพื่อนๆใหม่ๆอะครับผมแต่ว่าก็เคยเห็นหน้าเห็นตากันมาก่อนแล้วบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็จริงๆก็เรียกว่าเราก็ใหม่เหมือนกันใช่ก็เป็นถือว่าเป็นผลงานชิ้นแรกๆของเราเหมือนกันก็เลยรู้สึกแบบอยากทำให้เต็มที่อยากแบบเรียกว่าทุ่มเทพลังงานทั้งหมดให้ซีรีส์ชิ้นนี้ครับผมใช่เล่นลูกชิ้นเดียวถ้าเป็นยังคุณแม่เราเป็นสามสาวหนึ่งเดียวก็เลยเก่งมากแต่พี่ช่วยซัพพอร์ตสุดฤทธิ์เลยค่ะดูแลเต็มที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายมากเวลาอยู่ในกองเพราะว่าเก่งหนูหนักมากค่ะไม่จำเอาไม่ออกว่าใครล้างจานจะได้โดนยังไงเพราะว่าไม่ถึงใช่หนูไม่โดนคนโดนคนนี้ใครแกล้งใครเป็นคนคิดเกมวะเนี่ยก็คนไหนบ้างไหนครับเอาพี่เอ๋เหรอครับเขาเรียกว่าเราดูแลน้องอย่างดีให้ลายพฤติกรรมให้น้องอยู่กับเราแล้วแฮปปี้มีความสุขอย่างอย่างอย่างสิก็แต่ว่าก็คืนอยู่กับเขาได้เนาะความรับมือคือในรูปคือหน้าก่อนก่อนหน้าใหม่ไปแล้ว3มีหน้าเก่าเหลืออีก2หน้าเก่าไปเชิญๆไปนี่เดี๋ยวผมหน้าเก่าแต่ยังไม่เบื่อหน้านะครับเออไม่เอาเฮ้ยเรื่องโลกผมว่าจะหลุดไปเอาเป็นว่าพี่ขอร้องถามลีถามคำถามง่ายๆเฮ้ยแล้วเรื่องอะไรก่อนเรื่องอะไรก่อนเรื่องนี้ไม่มีตัวขับยาวเฮ้ยคนที่เป็นยังไงบ้างเรื่องนี้ออโต้กันเลยก็เป็นซีรีส์ที่สนุกนะฮะสำหรับลีรู้สึกว่าพอได้อ่านแล้วมันสนุกแล้วก็น่าเล่นด้วยเวลาลีตอบทุกคนจะน่าเลิกลักพร้อมกันแม่ค้าเข้าใจก็ถ้าพูดถึงตัวละครของออโต้เนี่ยก็เป็นตัวละครที่เก็บกดคือเป็นมนุษย์อินทรีย์มากกว่าซึ่งก่อนอดีตไม่ใช่สิที่บ้านเนี่ยก็เปิดร้านอาหารจีนอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าร้านอาหารใกล้แบบใกล้จะซุดตัวลงแล้วก็เลยเห็นโพสต์ประกาศของร้านเชฟเปิดว่ามีการสืบทอดอะไรเงี้ยก็เลยไปแข่งขันด้วยเพื่อที่จะสืบทอดจากร้านเชฟเปิดต่ออะไรนะไม่บอกไม่บอกถามลองถามนะลองถามเป็นคนละลูกยังไงเรื่องนี้ปวดไหมอุ้ยโอ้โหก็รับบทนับหนึ่งครับก็คาแรคเตอร์เนี่ยก็ทะเลนอ่ะไม่ค่อยตรงนะไม่ค่อยตรงกับเราตรงครับฮะตรงก็มีความทะเลนแล้วก็มีความแบบว่าแบดบอยหน่อยๆแต่ว่าในเขาเรียกว่าจังหวะที่ทำอาหารหรือทำขนมหวานเนี่ยจะเป็นคนที่ตั้งใจมากนะครับก็ในบทเนี่ยเขาเรียกว่าจะสนิทกับเชฟโอ๊กเพราะว่าเราโตมาด้วยกันใช่ว่าเราเรียนทำอาหารมาด้วยกันเลยนะฮะตั้งแต่เด็กๆก็โตมาก็สนิทกันมากๆเวลาเชฟโอ๊กมีปัญหาอะไรส่วนใหญ่ก็ต้องวิ่งมาหาผมใช่ไหมเชฟอยู่ไหนเชฟโอ๊กอยู่ข้างคุณอ่ะก็ใช่ว่าเราในเรื่องนี้เราสนิทกันนะครับก็เหมือนตัวจริงเราสนิทกันจริงๆอันนี้ช่วงหน้าทำเชฟมีเรื่องต่อก็สนิทกันไงก็บอกไปสิสนิทกันจริงได้ดูกันเมื่อไหร่จำไม่ได้เลยแล้วมากระดาษอะไรอ่ะ
าหึงมาเอาเลยใช่ไหมครับก็รักนี้ไม่มีถั่วฝักยาวครับก็เดี๋ยวมีแต่งานด่วนนะเชนก็เดี๋ยวก็เริ่มถ่ายแล้วนะครับประมาณเดือนหน้าไปปลายเดือนกรกฎาคมก็ได้ดูกันแล้วครับเร็วปะเร็วงานดีด้วยนะครับก็ฝากติดตามแล้วกันครับสำหรับรักนี้ไม่มีตัวฝักยาวนะครับก็เป็นบอยเลิฟเรื่องที่2เราก็คิดว่าเราได้เรียนรู้สาววายมากขึ้นเรารู้จักซีรีส์วายมากขึ้นเราก็คิดว่าเราน่าจะทำได้ถูกใจมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องนี้ต้องบอกว่ามันมีอิทธิรสหนึ่งแล้วก็มันมีพล็อตเรื่องที่มันแตกต่างออกไปซึ่งจริงๆแล้วพวกพี่เองก็ไม่เคยทำซีรีส์ที่เกี่ยวกับการคุกกิ้งการทำอาหารอะไรเลยนะครับก็พยายามอยากจะทำออกมาให้รู้สึกว่าทำแล้วดูแล้วรู้อยากกินตามนะครับรวมไปถึงซีรีส์เรื่องนี้ก็ยังมีโปรเจกต์ในเรื่องของกะเพราชาเลนจ์ด้วยนะครับก็จะเป็นรายการออนไลน์นะครับฝากติดตามกันด้วยเราจะค้นหาสูตรผัดกะเพรานะครับที่ไม่มีถั่วฝักยาวนะครับมีเงื่อนไขแค่อย่างเดียวเลยห้ามมีถั่วฝักยาวนะครับแล้วก็สูตรที่ชนะเลิศเนี่ยนะครับเราจะไปแข่งขันกันนะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับแล้วก็สูตรนั้นเนี่ยจะถูกนำมาใช้ในซีรีส์ปิงปิงด้วยนะครับจะมีงานที่เซ็นทรัลเวิลด์วันที่24พฤษภาคมค่ะก็จะไปผัดกะเพรากันหน้าเซ็นทรัลเวิลด์เป็นทันการคนที่ได้ที่หนึ่งก็คือสูตรจะมาอยู่ในเรื่องนี้แล้วก็ได้เงินรางวัลท่านหนึ่งนะคะแล้วก็ติดตามรายการออนไลน์ชื่อกะเพราแชร์เลนจ์ด้วยก่อนที่จะซีรีส์จะมาใช่ครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ